ากาศพลังความดีของเยาวชนรุ่นใหม่ในพิธีสถาปนาผู้บริหารชมรมพุทธและชมรมเครือข่ายพุทธศาสตร์สากลที่มาจากทุกสถาบันทั่วประเทศเพื่อสืบสานปณิธานในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมความดีให้กับนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยปกติเราเป็นน้องชมรมมาก็เราไม่ต้องคิดอะไรไงเราตามพี่เขาตลอดเวลาพี่เขาจะสั่งเราก็ทำเต็มที่แต่นี้เราเป็นประธานแล้วเราก็ต้องวางแผนแต่ผมเชื่อว่าทำได้แน่นอนทำชมรมให้แบบสว่างไสวแล้วก็เป็นที่พึ่งให้คนในมหาลัยโดยเฉพาะมอลังสิตครับแล้วก็อยากจะตั้งใจไปตามศาสนทายาทตามธรรมทายาทเชิญชวนนะครับชมรมพุทธเป็นที่พึ่งไม่ว่าเราจะร้อนหรือเราจะเย็นหรือเราจะทุกข์แค่ไหนชมรมพุทธคือที่พึ่งให้ทุกสิ่งครับอยากจะนำชื่อของชมรมค่ะกระจายออกไปให้กว้างที่สุดในมหาลัยนะคะเพื่อที่ผู้คนนะคะบางทีเขาอาจจะอยากทำกิจกรรมต่างๆอยู่แต่ว่าเขาไม่มีโอกาสได้มาเพราะว่าความที่เขายังไม่รู้ข้อมูลค่ะในชมรมพุทธนะคะก็มีกิจกรรมดีๆมากมายเลยค่ะให้เราได้ศึกษาแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันผมขึ้นมาเป็นประธานในครั้งแรกนะครับผมมีความตั้งใจที่จะสร้างคณะกรรมการที่เข้มแข็งขึ้นมาให้ได้นะครับแล้วก็ให้เขาได้รู้จักกันบ้างครับในมอเรานะครับใครอยากรู้ว่าชมรมพุทธเป็นยังไงนะครับลองมาสัมผัสกับตัวเองครับแล้วเราจะรู้ว่ามันดีและเยี่ยมแค่ไหนนะครับผมเชิญชวนครับเพื่อนๆนิสิตนักศึกษาจากมหาลัยทั่วประเทศเลยนะครับให้ทุกคนครับได้ไปเข้าชมรมพุทธกันครับเราจะได้ฝึกฝนอบรมตัวเองนะครับให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีนะครับแล้วก็ยังจะได้เรียนรู้นะครับหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับว่าเป็นของดีจริงนะครับปฏิบัติแล้วสามารถเกิดผลได้จริงนะครับปีนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจมากเลยนะคะที่ได้รับตำแหน่งนี้นะคะซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เรานะคะได้ฝึกฝนตนเองมากยิ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะกลับไปเนี่ยนะคะก็จะไปทำให้ชมรมพุทธศาสตร์นะคะเป็นสิ่งที่สว่างที่สุดในมหาวิทยาลัยอย่างนี้ค่ะก็จะเชิญชวนทุกคนมาสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ทำสิ่งดีๆร่วมกันตักบาตรปล่อยปลาร่วมกันในทุกๆวันเจอกันที่ชมรมพุทธนะคะและนี่คือเหล่าขุนพลชมรมพุทธศาสตร์รุ่นใหม่ที่จะเป็นแสงตะวันนำทางเยาวชนในรั้วมหาวิทยาลัยผู้ที่พร้อมจะผลักดันกิจกรรมด้านศิลธรรมอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อจุดประกายไฟในใจของเหล่าเพื่อนนักศึกษาให้เป็นคนเก่งและดีพร้อมควบคู่ศิลธรรม